งนี้เป็นโอลิมปิกพาร์คนะคะเขาเคยมาจัดโอลิมปิกที่พาร์คซิตี้นะคะปีไหนนะแดด20ปีที่แล้วนี่เป็นที่เขาใช้แข่งสกีทางโค้งชันมาก Now this is where a lot of the Olympic athletes train สวยนะนี่ด้านค่ะข้างบนนั้นนะคะก็จะมีคนเล่นสกีเข้ามาฝึกซ้อมเล่นสกีกันค่ะดูตื่นเต้นดีอันนี้ก็มาดูเฉยๆเล่นไม่เป็นค่ะถ้าจะเล่นสกีก็ต้องแบบไปเข้าคลาสก่อนถึงจะเล่นได้เพื่อนๆค่ะตอนนี้เราเข้ามาที่พิพิธภัณฑ์สกีนะคะนี่คงแบบโกนดูดิดูสกีโอ้ยอันนี้โบราณมากตั้งแต่ไว้เนี่ยค่ะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์สกีนะคะที่พาร์คซิตี้เป็นอุปกรณ์มาดูก็รู้สึกตื่นเต้นนะแต่เล่นไม่เป็นไอ้เบบี้ยูไลสกีอยากก็เลือกลูกสาวอยากไปดูช่วยรางวัลยูไลอันนี้ก็จะเป็นแบบให้เด็กหลบมาเสียตังค์ให้พ่อลูกลองเล่นบอบสเลดจำลองมีสโนว์อีกนะจะเป็นจอนี่ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่ชั้นเราที่นี่ฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์แต่ก็จะมีถ้าเล่นเครื่องเล่นก็จะเสียตังค์อันที่ที่สามีกับเด็กๆ เล่นเมื่อกี้ค่ะเป็นโอลิมปิกปี2002โอลิมปิกที่ซอลเลคค่ะ
ใช่ไหม